Skylander Vivo V29 ไลท์ 5G โมดูลกล้องทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมจอโค้งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวเวลาของการเปิดตัว Vivo V29 Series เผยออกมาแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีเรนเดอร์ของรุ่นเล็กสุดในตระกูลอย่าง Vivo V29 ไลท์ 5G เผยออกมาแล้วครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในรุ่นเล็กสุดบางอย่างครับโดยเว็บไซต์ The Tech Outlookได้เผยเรนเดอร์แบบชัดๆของ Vivo V19 Lite 5G ที่จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบโค้งรองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอขณะที่ด้านหลังจะมีกล้องหลังโมดูลขนาดใหญ่กรอบเลนส์กล้องทรงกลม2วงหลักๆและมีทั้งหมด3เลนส์ครับซึ่งคาดว่าสเปคของ Vivo V19 Lite 5G จะมีหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 695ให้แรมที่ 8GB ส่วนรอมให้ไม่ที่ 128GBรองรับความจำภายนอกแบบ Micro SD มีแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวไฟ 4 วัตต์โดยกล้องหลังจะมีทั้งหมด3เลนส์ที่มีความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลอีกตัวนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ